ครับพี่น้องให้เราเปิดดูในหนึ่งยอห์นบทที่สองครับวันนี้เราจะศึกษาแค่ข้อเดียวครับหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ12เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนครับหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อ12ครับลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์โอเคครับวันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันในหัวข้อการยกโทษบาปครับอยากให้เราคิดถึงความงดงามแห่งการได้รับการอภัยจากพระเจ้าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันมาเยอะแล้วแต่เป็นสิ่งที่พิเศษมากครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการยกโทษบาปได้นะครับบางทีคริสเตียนเราคิดว่าพอมาเชื่อในพระเยซูแล้วไม่ต้องพูดถึงการอภัยบาปครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่มีมันไม่ค่อยมีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราในปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าการที่ยอห์นได้พูดว่าเขาเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วนี่คือยอห์นกำลังเขียนถึงคริสเตียนครับยังมีความสำคัญสำหรับคริสเตียนมากมายนะครับการยกโทษบาปเป็นสิ่งที่งดงามมากครับการที่พวกเราได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่งดงามและพิเศษมากเมื่อคนทั่วไปทำบาปครับสมมตินะนึกถึงคนที่ไม่ใช่คริสเตียนครับหรือว่าก่อนที่เรามาเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราทำสิ่งที่ผิดหลายครั้งอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งครับแต่หลายครั้งเราจะรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สบายใจนะครับจำได้พี่หนึ่งเคยบอกว่าบางทีทำบาปไม่ได้รู้สึกผิดใช่ไหมครับแต่อาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าก็ต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมเพื่อจะได้รู้สึกสบายใจครับบางทีเมื่อเราก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูเราอาจจะไม่สำนึกผิดก็ได้แต่ก็ยังมีหลายครั้งอยู่ครับที่เรารู้สึกว่าก็ต้องทำอะไรบางอย่างเมื่อเราทำบาปก็ต้องแบบไปชดใช้หรือทำนู่นทำนี่เพื่อจะได้รู้สึกสบายใจครับเราพยายามที่จะหาทางจัดการกับมันครับคือเราต้องการที่จะหาวิธีแก้ไขบาปของเราหรือต้องการหาทางกำจัดผลของมันนะครับคือเป็นเรื่องธรรมดามากครับเป็นโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราก็รู้สึกว่าต้องมีการชดใช้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเป็นอิสระจากความบาปหรือผลของความบาปเช่นความรู้สึกผิดความละอายความกลัวการลงโทษนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับมนุษย์ที่เป็นคนบาปครับโดยธรรมชาติแล้วเราก็รู้ในระดับหนึ่งครับว่าเมื่อมีความบาปก็ต้องมีการชดใช้บาปด้วยครับจริงไหมครับในประสบการณ์ของพี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมครับก่อนที่มาเชื่อในพระเจ้าอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งแต่หลายครั้งเรารู้สึกว่าต้องมีการชดใช้ทำผิดทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้สึกต้องไปทำสิ่งที่ดีเพื่อจะแก้ไขความบาปของเราหรือแก้ไขความรู้สึกอายหรือว่าความรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจครับแต่ปัญหาของมนุษย์เราที่ล้มลงในความบาปตั้งแต่อาดัมกับเอวามาถึงเราในทุกวันนี้คือเราพยายามจัดการกับความบาปของเราและผลของมันในทางที่ไม่ถูกต้องนี่คือปัญหาของเราครับเราคิดว่าต้องจัดการกับมันแต่วิธีของมนุษย์เรามันไม่ถูกต้องเราพยายามที่จะจัดการกับมันในวิธีที่พระเจ้าไม่สนับสนุนซึ่งจะไม่มีวันลบล้างบาปหรือผลของบาปได้จริงๆยกตัวอย่างครับเช่นทุกวันนี้มีชาวฮินดูหลายล้านคนนะครับพี่น้องเคยได้ยินไหมครับมีชาวฮินดูหลายล้านคนที่ประเทศอินเดียเขาจะไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเคยได้ยินไหมครับไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่ออะไรครับรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ทราบว่าเป็นทุกปีรู้ป่ะน่าจะทุกปีครับหลายล้านคนเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะล้างบาปของเขาได้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคามันจะล้างบาปของเขาได้นะครับหรือว่าชาวพุทธลอยกระทงครับหลายคนเชื่อว่ามันจะล้างบาปหรือลอยโชคร้ายของเขาออกไปได้นะครับปล่อยนกปล่อยปลาสำหรับคนคาทอลิกนะครับเมื่อเขาทำบาปก็มีวิธีแก้ไขบาปนะครับนอกจากเขาจะบอกว่าเชื่อในพระเยซูแล้วแต่นอกจากพระองค์ก็มีอีกวิธีหนึ่งครับคือทำบาปแล้วก็ต้องไปสารภาพบาปกับบาทหลวงแล้วบาทหลวง
จะให้คนนั้นทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขบาปครับคนคาทอลิกมีความเชื่อแบบนี้คือมีวิธีที่จะสามารถแก้ไขกับความบาปของตัวเองเช่นจะมีคำอธิษฐานให้อธิษฐานตามเช่นคำอธิษฐานต่อพระบิดาอาจจะให้อธิษฐานหนึ่งรอบอธิษฐานต่อมารี10รอบหรือไม่ก็อาจจะให้ออกไปทำดีสักอย่างออกไปเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลอาจจะให้ไปทำดีกับเพื่อนบ้านนะครับเป็นวิธีแก้บาปครับรู้สึกผิดทำบาปก็ต้องไปสารภาพหลังจากนั้นเขาจะให้เหมือนกับการบ้านนะครับต้องกลับไปทำเพื่อแก้บาปของเขามันเศร้าครับมนุษย์เราสร้างวิธีแบบนี้ขึ้นมาเองครับต่างคนต่างมีวิธีของตัวเองแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกๆวิธีทางที่เราพยายามที่จะแก้บาปมันจะไม่สามารถช่วยเราได้เพราะมันมาจากความคิดของมนุษย์เราเองแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราจะเข้าใจคือทุกบาปที่เราทำหมายถึงเรากำลังทำต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะมียาถอนพิษบาปมันก็ต้องมาจากพระเจ้าเองครับมันก็น่าเข้าใจใช่ไหมครับทำบาปต่อพระเจ้าไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันโดยใช้วิธีอื่นได้ครับก็ต้องไปหาพระเจ้าโดยตรงอย่างเช่นสมมติเราติดหนี้กับธนาคารสักแห่งหนึ่งครับมันจะไม่ช่วยเลยครับถ้าเราจะไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิใช่ไหมมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับติดหนี้กับธนาคารอย่าไปหามูลนิธิแล้วบริจาคเงินเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมันจะไม่ได้ช่วยครับเรื่องมันจะไม่จบต้องไปหาธนาคารโดยตรงครับถ้าจะจัดการกับปัญหาถ้าจะจัดการกับหนี้ของเราก็ต้องไปหาธนาคารโดยตรงมนุษย์เราทำบาปต่อพระเจ้าฉะนั้นเราก็รับผิดชอบต่อพระองค์เองถ้าจะมีวิธีชดใช้หรือลบบาปของเรานั้นมันก็ต้องมาจากพระเจ้าเองครับทำบาปต่อพระเจ้าวิธีแก้บาปก็ต้องมาจากพระองค์เองแต่มนุษย์เรามักจะสร้างวิธีแก้ไขขึ้นมาเองซึ่งวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคนบางคนเขาจะทำสิ่งที่เขาถือว่าดีเพื่อลบล้างบาปกับผลบาปของเขาหรือบางคนเขาก็จะทำชั่วเพื่อปกปิดความบาปของเขาไม่ใช่ทุกคนที่จะพยายามแก้โดยทำในสิ่งที่เขาถือว่าดีครับคนบางคนพยายามที่จะปกปิดนี่คือวิธีแก้ไขของเขานะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันจะไม่ได้ช่วยอะไรครับในความคิดของเรามันอาจจะช่วยได้อาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยจริงๆมันไม่ได้แก้ไขปัญหาจริงๆเหตุการณ์แรกที่เราเห็นภาพของสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ก็คือในสวนเอเดนครับหลังจากอาดัมและเอวากินผลไม้จากต้นที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินพวกเขาก็ตระหนักว่าจำได้ไหมครับตัวเองเปลือยกายก่อนหน้านั้นไม่รู้แต่หลังจากที่ทำบาปเขาก็มารับรู้ว่าตัวเองเปลือยกายแล้วเขาก็ตอบสนองต่อผลของความบาปเขามา2อย่างอย่างแรกครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้อันที่2เขาซ่อนตัวอยู่พระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าก็คือเขาซ่อนตัวไว้จากพระเจ้าครับซึ่งเราเห็นผล2อย่างที่มาจากการทำบาปของเขาคือว่าอย่างแรกครับมีความละอายใจเมื่อกินผลไม้แล้วมีความละอายใจหลังจากนั้นก็มีความกลัวนี่คือผลของความบาปของเขาแต่แทนที่เขาจะไปหาพระเจ้าเขาทำยังไงครับเขาสร้างวิธีขึ้นมาเองอย่างแรกเมื่อมีความละอายใจเขาก็เย็บใบไม้เป็นเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเมื่อมีความกลัวเขาก็ซ่อนตัวจากพระเจ้าครับทั้งสองอย่างนี้เป็นวิธีที่เขาคิดขึ้นมาเองครับมันไม่ได้ช่วยไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆครับแต่เขาคิดว่ามันอาจจะช่วยได้เขาก็เลยทำแต่ไม่ได้ไปหาพระองค์โดยตรงคือเราอาจจะคิดว่ามันตลกครับการที่อดัมกับเอวาทำอย่างนี้คือมันจะไม่ได้ช่วยจริงๆครับเป็นเสื้อผ้าที่ทำจากใบไม้มันตลกครับแต่ว่าปฏิกิริยาของเขาก็เหมือนมนุษย์เราทุกคนเมื่อเราใช้วิธีของเราเองในการลบล้างบาปหรือในการแก้ไขผลของบาปแต่นอกจากตัวอย่างของอาดัมและเอวาก็มีในพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างอื่นนะครับของบุคคลในพระคัมภีร์ที่พยายามที่จะทำเหมือนกันนะครับเช่นผมจะยกตัวอย่างครับประมาณสัก 3-4 คนเช่นครับโมเสสพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อโมเสสโตขึ้นท่านไปหาพวกพี่น้องเห็นพวกเขาต้องทำงานหนักโมเสสเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังตีคนฮีบรูซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับตน
ท่านมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครอยู่จึงฆ่าคนอียิปต์ฆ่าคนอียิปต์นั้นแล้วเขาจัดการกับความบาปตัวเองยังไงครับแล้วซ่อนศพไว้ในทรายครับฆ่าไปแล้วเอาศพไปซ่อนในทรายครับพยายามที่จะปกปิดความบาปตัวเองแล้วก็อีกคนหนึ่งครับดาวิดกษัตริย์ดาวิดเรื่องของความบาปของดาวิดมันร้ายแรงมากครับไม่ทราบพี่น้องคุ้นเคยกับเรื่องนี้หรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่กษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นคนที่รักพระเจ้ามากเขาทำผิดล่วงประเวณีกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทีนี้ผู้หญิงชื่อบาตเชบาซึ่งเป็นภรรยาของอูริยาครับเป็นภรรยาของมีสามีแล้วแต่กษัตริย์ดาวิดก็มีความสัมพันธ์กับเขาทำผิดล่วงประเวณีกับเขาแต่เมื่อรู้ว่าเขาท้องเพราะว่าบาตเชบาเขาตั้งครรภ์ครับตั้งท้องดาวิดก็พยายามที่จะให้อูริยาเพราะว่าอูริยาเขาเป็นทหารพยายามที่จะให้อูริยาออกมาจากสนามรบแล้วไปหาภรรยาเพื่อเขาจะได้คิดว่าภรรยาท้องก็เป็นลูกของตัวเองแต่เขาไม่ยอมอูริยาเป็นทหารที่ซื่อสัตย์ไม่อยากจะไปหาภรรยาในเมื่อยังมีเพื่อนของเขากำลังสู้รบอยู่สุดท้ายหลังจากที่เขาไม่ยอมกษัตริย์ดาวิดวางแผนที่จะฆ่าเขาก็เลยส่งกลับไปที่สนามรบแล้วให้เขาถูกฆ่าระหว่างสู้รบให้เขาไปข้างหน้าแล้วก็โดนฆ่ากองทัพถอยหลังกลับด้วยใช่คือทิ้งไว้แบบให้เขาตายคนเดียวซึ่งนี่คือแผนการของกษัตริย์ดาวิดที่พยายามที่จะปกปิดความบาปของเขาเห็นไหมครับทำผิดล่วงประเวณีพอรู้ว่าบาตเชบาทองแล้วเขาก็พยายามที่จะปกปิดส่งสามีให้กลับไปอยู่บ้านทำไม่ได้โอเคงั้นก็จะส่งให้กลับไปที่สนามรบเพื่อเขาจะถูกฆ่าไปคือนี่คือวิธีที่กษัตริย์ดาวิดใช้ในการปกปิดความบาปของเขามันน่าเศร้าครับแล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระทัยคือหลังจากที่สามีของบาตเชบาถูกฆ่าไปแล้วดาวิดก็รับเป็นภรรยาของตัวเองครับแต่พระเจ้าไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำอีกคนหนึ่งครับยูดาสสาวกของพระเยซูคนหนึ่งอันนี้มันเศร้าเหมือนกันครับหลังจากที่เขาทรยศพระเยซูแล้วเห็นว่าพระองค์ถูกลงโทษพระคัมภีร์บอกว่าเขาเสียใจแล้วเขากลับไปสารภาพกับผู้นำว่าข้าพเจ้าทำบาปที่ทรยศคนบริสุทธิ์ถึงตายเขาก็รู้สึกผิดครับไม่ถึงกับกลับใจแต่เขารู้สึกผิดมีความรู้สึกผิดแล้วหลังจากนั้นรู้ไหมว่าเขาจัดการกับความบาปตัวเองยังไงหรือว่าความรู้สึกผิดเขาจัดการกับความรู้สึกผิดของเขายังไงครับใช่พระคัมภีร์บอกว่าเขาออกไปผูกคอตายครับแทนที่จะไปหาพระเจ้าแทนที่จะกลับใจเขาก็ออกไปผูกคอตายครับมันเศร้านะครับมีตัวอย่างในชีวิตของโมเสสดาวิดและยูดาสเป็นต้นนะครับในพระคัมภีร์ก็มีคนแม้แต่คนที่รักพระเจ้าพยายามที่จะปกปิดความบาปของเขาโดยใช้วิธีที่คิดขึ้นมาเองครับแต่เหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้สมัยนี้เราไม่ได้ต่างกับเขามากเท่าไหร่บางทีเราจะปล่อยนกปล่อยปลาอาบน้ำในแม่น้ำทรมานตัวเองครับอดอาหารปกปิดความบาปของเราหรืออาจจะไปทำดีทำนู่นทำนี่เพราะว่าเราอยากไม่อยากรู้สึกผิดอยากจะจัดการกับความบาปของตัวเองเราก็เลยหาวิธีที่จะแก้ไขมันแต่พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันที่จะได้จัดการกับบาปได้จริงๆมันน่าสนใจครับในพระธรรมสุภาษิตในหนังสือสุภาษิตบอกว่ามีคนที่คิดว่าตนเองบริสุทธิ์แต่ไม่ได้รับการชำระความโสโครกของตนผมเป็นคนล้างจานที่บ้านเราครับส่วนใหญ่บางทีเราไปล้างจานครับแต่วันต่อมาเป็นยังไงบ้างครับเราก็เห็นว่าหรือภรรยาก็เห็นว่ามีคราบมันติดอยู่ใช่ไหมครับยังล้างไม่สะอาดนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันคนบาปเราคิดว่าจัดการกับความบาปตัวเองโดยวิธีที่เราคิดขึ้นมาเองแต่ยังมีคราบมันติดอยู่เหมือนจานที่ยังล้างไม่สะอาดครับในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันพระเจ้าเคยพูดกับชาวอิสราเอลว่าแม้เจ้าชำระกายด้วยน้ำด่างและฟอกสบู่เป็นการใหญ่แต่คราบความผิดของเจ้าก็ยังคงอยู่ต่อหน้าเราพยายามที่จะจัดการกับมันแต่มันยังไม่สะอาดยังไม่ได้รับการล้างจริงๆครับ
ไม่ว่าเราจะทำอะไรยังไงครับมันก็ไม่สะอาดมันไม่สะอาดอยู่ดีครับหรือยกตัวอย่างเช่นมีแม่บอกลูกให้ไปทำความสะอาดห้องนอนแล้วผ่านเวลาไป10นาที15นาทีลูกกลับมาบอกแม่ว่าทำเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วแม่กลับไปดูห้องของยังเต็มเลยใช่ไหมในความคิดของเด็กคือมันสะอาดแล้วแต่สำหรับแม่ตามมาตรฐานของแม่มันยังไม่สะอาดแต่ลูกไม่เห็นเป็นอะไรสะอาดแล้วแม่บอกว่าไม่ใช่ยังไม่สะอาดก็เช่นเดียวกันครับมนุษย์เราคิดว่าสะอาดแล้วจัดการกับความบาปแล้วจัดการกับความรู้สึกผิดแล้วรู้สึกสบายใจแล้วดีขึ้นแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ยังไม่สะอาดยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆในสุภาษิตอีกตอนหนึ่งบอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณะครับปลายทางคือความตายเราคิดว่ามันถูกคิดว่ากำลังไปในทางที่ถูกต้องแต่สุดท้ายมันจบลงที่ความตายครับนี่แหละคือถ้าทำบาปต่อพระเจ้าเราไม่ควรไปจัดการกับมันเอาเองครับไม่ควรที่เราจะไปแก้ไขมันด้วยตัวเองครับเพราะพระคัมภีร์ก็พูดชัดเจนว่ามันยังไม่สะอาดยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆอาจจะได้รับการแก้ไขแค่ในความคิดของเราแต่สำหรับพระเจ้าแล้วมันยังไม่สะอาดครับเรายังไม่สะอาดพระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าการรักษาแผลเพียงผิวเผินครับมันก็ว่าเรามีโรคหัวใจแล้วหมอเอายาพารามาให้เรากินมันก็ยังไม่ดีขึ้นครับจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาลึกๆสำหรับชาวอิสราเอลพระเจ้าก็บอกเขาว่าตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดทุกคนโลภอยากได้กำไรที่ไม่ยุติธรรมและทุกคนต่างช่อฉนตั้งแต่ผู้เผยพระวจนะจนถึงปุโรหิตเขาทั้งหลายได้รักษาแผลของประชากรของเราเพียงผิวผืนกล่าวว่าสวัสดิภาพสวัสดิภาพเมื่อไม่มีสวัสดิภาพเลยครับชาวอิสราเอลต่อต้านพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้ากลับไปไหว้รูปเคารพพระเจ้าบอกว่าเขาจะถูกลงโทษพระเจ้าจะลงโทษจะถูกเป็นอะไรนะตกเป็นเฉลยนะครับแต่มีคนว่าไม่สวัสดิภาพไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทุกอย่างมันก็สบายดีแต่พระเจ้าบอกว่าไม่มีสวัสดิภาพที่เป็นการรักษาแผลแบบผิวเผินครับมันไม่ได้ช่วยจริงๆปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆเพราะว่าคำตอบไม่ได้มาจากพระเจ้าเราอาจจะเรียกว่านี่เป็นเหมือนกับของปลอมกับของจริงครับในตลาดจะมีของปลอมเยอะใช่ไหมครับดูเหมือนของจริงมากเมื่อผมอยู่เชียงใหม่ผมไปซื้อน้ำหอมดูเหมือนเป็นของจริงครับแต่ราคาถูกใช่ไหมกล่องพวกทุกอย่างมันดูแบบเป็นของจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ครับเป็นของปลอมมนุษย์เราก็เหมือนกันครับเราประดิบได้แต่ของปลอมครับสร้างได้วิธีที่จะไม่สามารถแก้ไขกับความบาปได้จริงๆมีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถประทานของจริงให้เราได้ทุกๆวิธีทางที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่สามารถจัดการกับบาปและผลของมันได้จริงๆแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้ามียารักษาความบาปที่จะช่วยเราถ้าเราเปิดดูในพระธรรมฮีบรูบทที่10ครับต่อมาอยากให้เราศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าคิดขึ้นเองครับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาแต่สิ่งที่พระเจ้าสร้างเองครับสิ่งที่พระเจ้าประดิษฐ์เองฮีบรูบทที่10ครับมันจะยาวหน่อยครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ18ครับจะให้พี่น้องสังเกตดูว่าระบบเดิมกับระบบใหม่ต่างกันยังไงครับพระคัมภีร์จะพูดในตอนนี้จะพูดถึงระบบเดิมคือระบบที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับชาวอิสราเอลเป็นระบบจัดการกับความบาปตัวเองเป็นสิ่งที่อันนี้มาจากพระเจ้าครับแต่มันไม่ได้จัดการกับบาปของเขาจริงๆไม่ได้ล้างบาปของเขาจริงๆแต่เป็นระบบที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับชาวอิสราเอลแค่ชั่วคราวนะครับโอเคถ้าเราอ่านครับในฮีบรูบทที่10ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ18ครับบทบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุนี้จึงไม่สามารถทำให้ผู้เข้าเฝ้านมัสการสมบูรณ์พร้อมด้วยเครื่องบูชาเดิมๆซึ่งถวายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆปีไม่มีสิ้นสุดเพราะถ้าทำเช่นนั้นได้เขาจะไม่หยุดถวายเครื่องบูชาหรือเพราะผู้นมัสการจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเป็นพอและจะไม่รู้สึกผิดกับบาปของเขาอีกต่อไปแต่เครื่องบูชาเหล่านั้นเป็นสิ่งเตือนให้สำนึกบาปทุกปี
พราะเลือดแพะเลือดวัวไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไปนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อพระคริสต์ทรงเข้ามาในโลกพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายแต่ทรงเตรียมกายหนึ่งไว้สำหรับข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้พอพระทัยเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ตรัสเป็นประการแรกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านั้นแม้นี่ครับแม้บทบัญญัติกำหนดให้ทำเช่นนั้นจากนั้นจึงตรัสว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบแรกเพื่อตั้งระบบที่สองและโดยพระประสงค์นี้เราทั้งหลายจึงได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอวันแล้ววันเล่าที่ปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติศาสนกิจครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาถวายเครื่องบูชาแบบเดียวกันซึ่งไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไปได้เลยแต่เมื่อปุโรหิตองค์นี้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วก็ประทับลงที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านับแต่นั้นมาพระองค์ทรงรอคอยจนกว่าเหล่าศัตรูของพระองค์จะถูกทำให้เป็นแท่นวางพระบาทของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่กำลังรับการทรงชำระให้บริสุทธิ์นั้นบรรลุความสมบูรณ์พร้อมเป็นนิจโดยการถวายบูชาครั้งเดียวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงยืนยันข้อนี้แก่เราด้วยพระองค์ตรัสเป็นประการแรกว่านี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นคือเราจะใส่บทบัญญัติของเราในหัวใจของพวกเขาและจะจารึกบทบัญญัตินั้นบนจิตใจของพวกเขาบาปและการอธรรมของพวกเขาเราจะไม่จดจำอีกต่อไปข้อ18ครับและเมื่อทรงอภัยบาปให้แล้วก็ไม่ต้องมีการถวายเครื่องบูชาสำหรับไถ่บาปอีกเลยครับข้อสุดท้ายบอกว่าเมื่อมีการยกโทษบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปอีกนี่คือข่าวดีครับสำหรับคริสเตียนเราสำหรับผู้เชื่อทุกคนครับไม่ต้องมีการถวายเครื่องบูชาอีกแล้วสิ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ที่เราอ่านในฮีบรูครับคือว่าในระบบเดิมมันต้องมีการถวายเครื่องบูชาเยอะมากทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันไม่จบสักทีครับแสดงว่ามันไม่ได้จัดการกับความบาปของเขาจริงๆเพราะถ้าความบาปของเขาได้รับการอภัยจริงๆจะไม่ต้องกลับไปถวายอีกพูดง่ายๆคือมันไม่จบสักทีครับแต่ในเรื่องของพระเยซูครับสังเกตไหมครับว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าครั้งเดียวเป็นพอการตายครั้งเดียวของผู้เดียวก็เพียงพอครับการตายครั้งเดียวของผู้เดียวก็เพียงพอมันจบแล้วครับเรื่องการจัดการกับความบาปของเรามันจบแล้วคราวนี้มันดีมากขนาดไหนครับพี่น้องความบาปของเราได้รับการอภัยแล้วโดยผู้เดียวครั้งเดียวจบถ้าเรายอมรับพระเยซูถ้าเรายื่นมือมารับพระคุณของพระเจ้าความบาปของเราก็ถูกทำลายไปไม่ต้องไปจัดการกับมันอีกเลยฉะนั้นหมายความว่าสำหรับผู้เชื่อเราไม่ต้องพยายามที่จะจัดการกับความบาปตัวเองไม่ต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาครับไม่ต้องไปลอยกระทงไม่ต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาใช่ไหมครับผู้เชื่อเราไม่ต้องสร้างวิธีขึ้นมาเองครับไม่ต้องไปปกปิดมันแล้วไม่ต้องไปทรมานตัวเองแล้วไม่ต้องไปฆ่าตัวเองเหมือนยูดาสเพราะมีผู้เดียวจัดการกับความบาปครั้งเดียวก็เพียงพอครับเป็นไปได้ยังไงครับคนบางคนสงสัยเป็นไปได้ยังไงพระเยซูตายมีผู้เดียวตายครั้งเดียวเป็นไปได้ยังไงเราก็ต้องรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ใดผู้เดียวจัดการกับความบาปครั้งเดียวเพียงพอเป็นไปได้ยังไงก็สมมติมีคนมาเอาเงิน 1,000 ล้านบาทมาให้เราพี่น้องจะกลับไปทำงานอีกไหมครับจะไปกู้เงินไหมครับ
ีคนเอาตังค์มาให้เรา 1,000 ล้านบาทไม่ต้องกลับไปทำงานไม่ต้องไปกู้เงินครับเพราะอะไรเพราะมีเพียงพออยู่แล้วก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกันพระเยซูจัดการกับความบาปของเราแล้วคำตอบก็อยู่ที่พระองค์ครับ 100% เราไม่ต้องไปหาวิธีอื่นครับไม่ต้องไปสร้างวิธีขึ้นมาเองเพราะความบาปได้หลักการอภัยบนไม้กางเขน 100% เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราต้องใจอีกครับไม่มีอะไรค้างไว้ที่เราต้องใจอีกไม่มีอะไรเหลือที่เราต้องทำอีกครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้เชื่อทุกคนหวังว่าพี่น้องจะได้รับกำลังใจจากสิ่งนี้ครับผู้เดียวจัดการกับบาปของเราครั้งเดียวก็เพียงพอเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ปราศจากบาปฉะนั้นความตายของพระองค์ก็มีประสิทธิภาพพอมันมีประสิทธิภาพพอนะครับมันดีพอสาวกคนหนึ่งของพระเยซูเปโตรเขาบอกว่าผู้เผยพระวจนะทั้งปวงครับผู้เผยพระวจนะทั้งปวงล้วนยืนยันเกี่ยวกับพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการอภัยบาปโดยทางพระนามของพระองค์ก็มีบอกเกี่ยวกับสิ่งนี้ในพระคัมภีร์เดิมครับว่าพระเจ้าจะจัดการความบาปของเราโดยผู้เดียวนั่นคือพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วในเรื่องของความบาปของดาวิดหลังจากที่ทำบาปกับบาทเชบาแล้วสำนึกผิดครับกลับใจเขาบอกว่าเราได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแล้วมีคนชื่อนาธานบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลบล้างบาปให้ฝ่าพระบาทจะไม่ตายอัศจรรย์ครับคือดาวิดสมควรตายครับทำบาปร้ายแรงขนาดนี้หรือไม่ร้ายแรง ก็ตามไม่ว่าจะเป็นความบาปที่ร้ายแรงขนาดไหนเราสมควรตายดาวิดกษัตริย์ดาวิดก็สมควรตายครับตามบทบัญญัติของพระเจ้าแต่นาธานก็บอกเขาว่าจะไม่ตายพระเจ้าลบล้างบาปของฝ่าพระบาทแล้วซึ่งดาวิดก็เป็นคนที่รู้จักกับเรื่องการยกโทษบาปของพระเจ้าอย่างดีในหนังสือโรมเปาโลอ้างเองสิ่งที่ดาวิดเคยเขียนในหนังสือซาโดดีว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยในการล่วงละเมิดของพวกเขาผู้ที่บาปทั้งหลายของเขาได้รับการกลบเกลื่อนความสุขมีแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ถือโทษบาปของเขาอีกครับกษัตริย์ดาวิดก็รู้จักเรื่องนี้ดีครับเพราะเป็นคนที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าไม่ถือโทษถึงแม้สมควรตายถึงแม้สมควรรับโทษพระเจ้าไม่ถือโทษเป็นไปได้ยังไงครับพระเยซูยังไม่ตายดาวิดจะได้รับการอภัยได้ยังไงในพระธรรมโรมก็ให้คำตอบว่าโดยความอดกลั้นพระทัยพระองค์จึงไม่ได้ทรงลงโทษบาปที่ทำไปก่อนหน้านั้นคือในอดีตใช่ดาวิดทำบาปโมเสสทำบาปผู้เชื่อในพระองค์ทุกคนก็ทำบาปแต่พระเจ้าไม่ลงโทษเป็นไปได้เองไงเพราะว่าพระเจ้าอดทนรอวันที่พระเยซูจะตายบนไม้กางเขนครับแล้วค่อยลงโทษพวกเขาในร่างกายของพระเยซูผมชอบครับในหนังสืออพยพเมื่อมีเทศกาลปัสกาเกิดขึ้นพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลฆ่าลูกแกะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปถึงแม้เลือดนั้นจำได้ไหมครับในฮีบรูเลือดนั้นไม่สามารถชำระบาปได้แต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปอ้าวเป็นไปได้ยังไงครับถ้าเลือดของลูกแกะไม่สามารถชำระบาปได้เพราะว่า 2,000 ปีที่แล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เดินมาถึงที่เนินโกลกฏาครับที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเจ้าไม่ได้ผ่านเว้นพระเยซูคริสต์ไปครับไม่ได้ผ่านเว้นพระเยซูคริสต์ไปแต่ลงโทษพระองค์แทนโมเสสแทนดาวิดแทนพี่หนึ่งแทนผมแทนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนฉะนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่พระเจ้าพูดกับชาวอิสราเอลสมัยนั้นว่าเมื่อเห็นเลือดก็จะผ่านเว้นพวกเจ้าไปข้อนี้ได้มาเป็นความจริงมากขึ้นครับพอเมื่อพระเจ้าเห็นโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะผ่านเว้นพวกเราไปเมื่อเห็นเลือดที่ไหลออกบนไม้กางเขนที่ลังออกที่ไม้กางเขนพระเจ้าบอกว่าเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปเราจะไม่ลงโทษเจ้าเราจะไม่ถือโทษกับเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับโลหิตที่ลังออกบนไม้กางเขนจะชำระผู้เชื่อทุกคนให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้ครับก่อนที่พระเยซูจะตายครับทำพิธีมหาสนิทกับสาวกบอกว่าโลหิตแห่งพันธสัญญาที่ลังออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากครับพระเยซูยกโทษให้เราไม่ถือโทษพี่น้องพระโลหิตของพระเยซูคือคำตอบครับมันคือยาที่สามารถรักษาโรคความบาปและผลของมารได้จริง
ครั้งเดียวโดยผู้เดียวก็พอครับนี่คือคำตอบสำหรับคนบาปทุกคนมีปัญหาเดียวกันหมดฉะนั้นต้องมีคำตอบเดียวกันหมดนั่นคือพระโลหิตของพระเยซูครับฉะนั้นก่อนที่จะเสร็จครับก็อยากจะช่วยเราในการพิจารณาว่าความตายของพระเยซูมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ยังไงบ้างผมก็ยกตัวอย่างครับเช่นสมมติความละอายใจเป็นสิ่งที่เรายังต่อสู้อยู่ครับความละอายใจความกลัวต่างๆความรู้สึกผิดครับผมเชื่อว่าทั้งนี้ก็จะได้รับการแก้ไขโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับเพราะว่ายังจำได้ไหมครับที่สวนเอเดนมีการทำบาปเกิดขึ้นหลังจากนั้นความตายเข้ามาความละอายใจเข้ามาความกลัวปัญหาทุกอย่างมาจากการทำบาปฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจัดการกับความบาปของเราสิ่งนี้ก็จะสามารถจัดการกับผลของบาปด้วยเหมือนกันฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกมีความบาปที่เราเคยทำบาปที่ร้ายแรงในอดีตครับรู้สึกว่ายังรู้สึกผิดยังรู้สึกว่าเราไม่สามารถติดสนิทกับพระเจ้าได้ให้เราจำไว้ว่าไม่มีอะไรข้างไว้ที่ต้องจ่ายครับไม่มีอะไรเหลือที่เราต้องทำอีกครับถึงแม้ในเนื้อหนังของเราในเนื้อหนังของมนุษย์เราก็จะรู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับต้องจัดการกับมันก่อนแล้วพระเจ้าจะค่อยพอใจกับเราแต่พระเจ้าเองก็พูดว่าเราเองคือผู้นั้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองเป็นเพื่อพระสิริของพระองค์เองครับแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่จดจำบาปของเจ้าฉะนั้นถ้าพระเจ้าจะไม่จดจำทำไมเราจะกลับไปจดจำอีกครับทำไมพวกเราจะจดจำต่อไปในเมื่อพระเจ้าบอกว่าจะไม่จดจำคือผมเข้าใจว่ามันยากที่จะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับพี่น้องเคยต่อสู้กับสิ่งนี้ไหมครับโอเคในพระคัมภีร์พระเจ้าจะไม่จดจำแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่จบเรารู้สึกว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำอีกครับยังไม่สบายใจ 100%แต่ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่จะเชื่อจริงๆที่จะรู้สึกว่าเราได้รับการอภัยจริงๆเพราะพระเจ้าเองบอกว่าถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มคือมันร้ายแรงใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงพระเจ้าบอกว่าก็จะขาวอย่างหิมะผมก็มาจากอเมริกาครับมาจากรัฐที่มีหิมะเยอะมากมันก็ขาวจริงๆครับบางทีก็แสบตาครับ เมื่อสะท้อนแสงแดดมันแสบตาครับมันขาวจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าบาปของเจ้าเป็นสีเหมือนสีแดงเข้มแต่ก็จะขาวอย่างหิมะครับขอบคุณพระเจ้านี่เป็นเรื่องจริงสำหรับคริสเตียนเราครับเราสะอาดแล้วความบาปของเราได้รับการอภัยแล้วเราไม่ต้องไปจัดการกับมันเอาเองครับเราสะอาดแล้วไม่มีอะไรเหลือที่ต้องทำอีกครับหรือสมมติว่าเรารู้สึกละอายใจครับคริสเตียนเรายังต่อสู้กับความรู้สึกละอายใจเราต้องจำไว้ว่าเรามีตัวตนใหม่สิ่งที่เราทำในอดีตทำให้เกิดความละอายใจนั่นคือคนเก่าที่ทำสิ่งเหล่านั้นครับคนนั้นตายไปกับพระเยซูบนไม้กางเขน 2,000 ปีที่แล้วคนนั้นก็ตายไปแล้วครับมันนี่ไม่ใช่นิทานครับพี่น้องไม่ใช่แค่แบบบทกวีที่แบบอ้อมันใช้คำที่น่าฟังมันอ้อมันงดงามไม่คือนี่เป็นเรื่องจริงครับคนเก่าของเราตายไปฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออมีความละอายใจในเรื่องนี้ในสิ่งที่เคยทำให้เราจำไว้ว่าเรามีตัวตนใหม่ครับเรามีพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมของเราพระเจ้ามองว่าไม่มีบาปเป็นผู้ชอบธรรมได้รับการอภัยเราสะอาดแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ไปเป็นสุขเถอะสมมติเรารู้สึกเรากลัวพระเจ้าบางทีเรากลัวพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าพอพระทัยเราหรือเปล่าหรือกลัวคนอื่นครับมันง่ายที่เราจะกลัวคนอื่นกลัวว่าเขาจะคิดว่ายังไงทำอะไรกับเราพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ในหนังสือซาดูดีก็บอกว่าเมื่อพระยาเวทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าพี่น้องผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลยอมที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์รับโทษแทนเราจัดการกับความบาปของเราความชั่วของเราไปแล้วฉะนั้นพระองค์ก็อยู่ฝ่ายเราคนอื่นเขาจะทำอะไรเราได้ถ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่ฝ่ายเราพอใจกับเรามนุษย์จะทำอะไรได้พระเจ้าพอใจแล้วฉะนั้นให้เราพักสงบในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเถิด
หรือสุดท้ายสมมติเรามีความกลัวตายครับพี่น้องเคยรู้สึกว่ามีความกลัวตายไหมครับผมหวังว่าในเมื่อเราถ้าเราสามารถรับทราบก่อนที่เราจะตายเราจะไม่รู้สึกกังวลครับรู้สึกว่าต้องจัดการกับบาปก่อนที่เราจะตายขอให้เรามีความมั่นใจครับเพราะพระคัมภีร์ว่าข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ใดจะยืนอยู่ได้แต่คำตอบคือว่าพระองค์มีการอภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์ครับฉะนั้นสำหรับคริสเตียนเราพระเจ้าไม่ได้บันทึกความชั่วของเราไว้พระเจ้าไม่ได้จดจำความบาปของเราเพราะว่าถ้างั้นเราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะถูกลงโทษแน่นอนแต่พระองค์มีการอภัยเพื่อเราจะยำเกรงพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์ทำก็เพื่อพระนามของพระองค์เองเพื่อพระสิริของพระองค์เองครับในหนึ่งยอห์นข้อที่เราอ่านในหนึ่งยอห์นครับบอกว่าลูกที่รักข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเนื่องด้วยพระนามของพระองค์พระองค์ก็ให้อภัยบาปของเราแล้วเพราะพระนามของพระองค์เองครับวิธีที่จะจัดการกับบาปก็มาจากพระองค์เองฉะนั้นเราควรถวายเกียรติแด่พระองค์เท่านั้นเราไม่ได้ช่วยตัวเราเองครับไม่ได้จัดการกับบาปของเราเองความไว้วางใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองครับเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยไม่ได้มั่นใจในเนื้อหนังเรามีความมั่นใจมีความไว้วางใจในไม้กางเขนในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าครับให้เรามีความมั่นใจและขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ทำเพื่อเรานะครับเพื่อพระนามของพระองค์เองเพื่อพระสิริของพระองค์เองครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ